งที่1แขก VIP กับน้ำดื่มสยามสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะบัวพาทุกท่านมายังอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีค่ะใครที่อยากจะไปพักผ่อนหย่อนใจในยามวันหยุดนะคะใช้เวลาเพียงวันเดียวค่ะลองมาที่นี่ค่ะไร่สุขพ่วงที่อำเภอจอมบึงนี่เองนะคะไม่ไกลกิจกรรมการท่องเที่ยวเขามีแบบวันเดย์ทริปด้วยค่ะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามมันค่ะครับท่านผู้ชมครับแล้วเราก็ยังอยู่กับคุณพอดนะครับเจ้าของไร่สุขพ่วงที่จังหวัดราชบุรีนะครับคุณพอดครับแม่เราเจอกันนานแล้วทีนี้ถ้ามาที่ไร่สุขพ่วงเนี่ยนะครับมีที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างก็ตอนนี้เรามีแพ็กเกจเรียกว่าเที่ยวสุขใจไร่คาร์บอนที่แอดไร่สุขพ่วงนะครับซึ่งก็เป็นแพ็กเกจท่องเที่ยว1วัน one day trip นะครับครับก็เราจะมีการท่องเที่ยวเนี่ยเปิดรับท่องเที่ยวเนี่ยครั้งนึงประมาณรับท่องเที่ยวประมาณ20ท่านนะครับเข้ามาในชุมชนก็จะมีกิจกรรมเนี่ยแบ่งเป็น2ช่วงช่วงเช้าเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมในการเดินชมวิสาหกิจชุมชนของเรานะครับเดินชมพื้นที่นะครับซึมซับกับบรรยากาศนะครับเที่ยวชมเรื่องการสร้างป่าสร้างรายได้เรื่องเยี่ยมชมเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ดูหมูป่าดูเป็ดดูไก่นะครับดูความร่มรื่นนะครับพอระหว่างเดินเนี่ยเราก็จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เห็นความสำคัญของการมีป่าแล้วก็มีอาหารนะครับเราเรียกว่าการทำกิจกรรม farm to table นะครับ farm to table นั่นหมายความว่านักท่องเที่ยวสามารถเก็บวัตถุดิบระหว่างทางท่องเที่ยวได้แล้วก็เก็บใส่ตะกร้าไว้นะครับแล้วก็เช่นเราจะมีกิจกรรมเก็บผักกูดนะครับนักท่องเที่ยวก็เก็บผักกูดไปนะครับระหว่างเดินชมฟังวิทยากรมัคคุเทศก์บรรยายไปนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมเรื่องการปรุงอาหารนะครับก็จะให้นักท่องเที่ยวเก็บวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นมะเขือเป็นพริกเป็นมะนาวเป็นผักกูดไปทำเป็นเมนูเช่นทำยำผักกูดอะไรเป็นต้นทำส้มตำเป็นต้นนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆสำหรับครอบครัวนะครับนอกจากเราจะมา เดินเที่ยวป่าทำฟาร์มทูเทเบิลแล้วก็จะมีกิจกรรมถึง9ฐานการเรียนรู้นะครับ9ฐานการเรียนรู้เช่นการเรียนรู้เรื่องของการเผาถ่านนะครับที่นี่แล้วก็จะมีเรื่องของการเผาถ่านแล้วก็เผาถ่านไม้ไผ่แล้วก็เอาถ่านไม้ไผ่มาทำเป็นงานหัตถกรรมก็คือทำเป็นตุ๊กตาดูดกลิ่นจากไม้ไผ่มีกิจกรรมการเอาสายรัดพลาสติกนะครับที่เหลือใช้นะครับมาสานเป็นตะกร้าสำหรับปลูกพืชผักอันนี้ก็เป็นงานที่เหมาะมากสำหรับคนที่ไม่ยังไม่มีที่ดินแล้วก็อยากจะปลูกผักไว้บนคอนโดบนดาดฟ้าในเมืองอย่างเงี้ยก็จะมีกิจกรรมสานตะกร้าปลูกผักนะครับสานตะกร้าปลูกผักเสร็จก็มีกิจกรรมเรื่องของการทำพวกอาชีพสำหรับคนที่อยากจะกลับไปแล้วอยากจะมีอาชีพขายในหมู่บ้านก็จะมีกิจกรรมเช่นการทำทองม้วนกล้วยนะครับกิจกรรมทำขนมกุยช่ายปากหม้ออย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมช่วงเช้าที่นักท่องเที่ยวจะได้ทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วก็ได้ทั้งความรู้ครับนะครับในทริป1วันเนี่ยราคาเท่าไหร่ตอนนี้ทริป1วัน999บาท999บาทนะครับทั้งไทยและเทศถ้าเป็นต่างชาติเนี่ย 1,250 บาทโอ้ก็ไม่แพงนะครับใช่ก็จะมีค่าเขาเรียกว่าคนที่เป็นล่ามอ๋อล่ามด้วยใช่ก็จะมีค่าวิทยากรคนที่มาช่วยเป็นล่ามด้วยครับก็จะราคาก็จะสูงกว่าคนไทยนิดนึงครับผักกูดหรือสิ่งต่างๆที่เขาเก็บเนี่ยนั่นคือเขาก็เอามาปรุงกินกันเลยใช่ก็จะเป็นมื้อกลางวันครับแล้วก็มื้อเย็นนะครับ999บาทเนี่ยอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าก็คือกินกับเราได้ทั้งวันไม่อั้นฮะท่านผู้ชมครับ แค่999บาทนี่อยู่ที่นี่ได้ทั้งวันนะฮะเจอไข่เป็ดไข่ไก่ที่ไร่นี่กินได้เลยที่บ้านไม่ได้ว่าอะไรครับแล้วก็มีจับปลาพายเรือหาอาหารปรุงได้หมดทุกอย่างนักท่องเที่ยวจะทำเองก็ได้หรือว่าให้ทางไร่เนี่ยช่วยทำก็ได้โอ้นะครับทีนี้อันนี้มาแค่1วันนะครับท่านผู้ชมแค่ครึ่งวันเช้านะครับครึ่งวันเช้าใช่ครึ่งวันเช้าถ้าเป็นครึ่งวันบ่ายเนี่ยเราก็จะเริ่มออกท่องเที่ยวชุมชนโดยการปั่นจักรยานแล้วโอ้มีปั่นจักรยานใช่ในช่วงบ่ายเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมจักรยานเพราะว่าอำเภอจอมบึงเป็นอำเภอที่มีการท่องเที่ยวเรียกว่าเป็นสปอร์ตทัวริซึมครับนะครับเรามีเรื่องของการจอมบึงมาราธอนมีการจอมบึงวิ่งเทรลนะครับเราเป็นเมืองสุขภาพอยู่แล้วเรามีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเรามีเทศกาลที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวเชิงกีฬาเนี่ยในบ้านเราปีหนึ่งหลายหมื่นคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมหลักของอำเภอของเราที่เราส่งเสริมให้คนในชุมชนหรือทั้งอำเภอเนี่ยคือการใช้จักรยานนะครับแน่นอนเราท่องเที่ยวแบบไร้คาร์บอนเราก็จะลดใช้จักรยานยนต์ลดใช้รถยนต์นะครับแล้วบังเอิญว่าแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของเราเนี่ยมันก็อยู่ในรัศมีไม่เกิน10กิโลเมตรนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้ำจอมพลนะครับถ้ำทะลุมิตินะครับนะเขาหัวล้านนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับเราก็จะให้คนในชุมนักท่องเที่ยวเนี่ยปั่นจักรยานเพราะบางปั่นจักรยานเนี่ยนอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นถ้ำงามแล้วเนี่ยก็ยังแวะบ้านสมาชิกของเราด้วยเช่นบ้านที่ปลูกแคทตัส
ระบองเพชรบ้านที่เพาะเห็ดบ้านที่ทำร้านกาแฟก็จะได้แวะด้วยนะครับตกเย็นขึ้นมาประมาณสักหกโมงเย็นก็จะได้ชมค้างคาวแม่ไก่โอ้โหท่านผู้ชมเป็นกิจกรรมที่เราได้ปั่นนะครับสำหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวเชิงแอดเวนเจอร์เนี่ยก็มีปีนเขาครับนะครับเรามีถ้ำที่สวยงามติดอันดับเทรนด์การท่องเที่ยวเชิงแอดเวนเจอร์เลยก็คือถ้ำเขาทะลุมิติครับนะครับก็คือปีนขึ้นไปแล้วก็จะมีอุโมงค์ภูเขาขนาดใหญ่ครับแล้วก็เห็นวิวของอำเภอจอมบึงนะครับนี่ก็เป็นช่วงบ่ายแล้วก็กลับมาทานอาหารเย็นครับนะครับสำหรับคนที่ติดใจอยากจะอยู่ต่อนะครับก็จะมีสุขพ่วงโฮมสเตย์นี่แกท่านผู้ชมนี่แหละครับที่ผมกำลังสงสัยว่าเช้ามาบ่ายมาค่ำได้1วันแล้วถ้าเหนื่อยไม่อยากขับรถกลับนั่นน่ะสิครับนั่นไม่อยากขับรถกลับก็จะมีโฮมสเตย์ประมาณ4ครัวเรือนครับถามว่าโฮมสเตย์นักท่องเที่ยวก็ต้องเข้าใจแล้วว่าคือเจ้าบ้านอยู่ยังไงคนที่มาท่องเที่ยวจะต้องใช้ชีวิตแบบนั้นนะครับอย่างที่ไร่สุขพ่วงตื่นมาเนี่ยผมต้องมาหั่นหยวกกล้วยเลี้ยงหมูนักท่องเที่ยวก็ลุกขึ้นมาต้องด้วยแล้วก็มาเลี้ยงหมูด้วยเลี้ยงไก่ด้วยแบบซึมซับบรรยากาศแทนที่เราจะนอนรีสอร์ทสบายๆก็ลงเปลี่ยนมาครับนอนโฮมสเตย์กินข้าวก็ล้อมวงกินข้าวกับครอบครัวของเรานะครับก็เป็นบรรยากาศโฮมสเตย์นะครับก็จะมีหลายบรรยากาศให้เลือกนะครับเป็นบ้านพักชายทุ่งบ้านพักในป่าก็จะมีให้เลือกนะครับอันนี้ก็เป็นแพ็คเกจโฮมสเตย์เสริมขึ้นมาแสดงว่าวันที่2นี่แถมใช่ไหมแถมแถมผู้ชมครับ999บาทนี่วันแรกนะครับเช้าบ่ายโฮมสเตย์นี่ต่างหากแต่เช้ามานี่แถมให้โฮมสเตย์ก็ไม่แพงครับโฮมสเตย์ก็ถ้าจะนอนโฮมสเตย์เนี่ยก็ต่อท่านเนี่ย350บาทพร้อมอาหารเช้าด้วยโอ้ท่านผู้ชมหาที่ไหนไม่ได้นะครับต้องที่ไร่สุขพ่วงเท่านั้นนะครับผมว่าเนี่ยท่านผู้ชมก็ฟังผมกับคุณพอดเนี่ยคงอยากจะรู้แล้วสิว่าที่นี่เนี่ยเป็นยังไงแอดเวนเจอร์หรือมีอะไรต่างๆที่สนุกสนานมีขี่จักรยานยังไงเดี๋ยวครับน้องบัวไปรอท่านผู้ชมอยู่ที่ลานจักรยานแล้วนะครับเดี๋ยวให้เราให้น้องบัวเนี่ยพาไปปั่นจักรยานนำเที่ยวที่ไร่สุดพ่วงครับตอนนี้ผมว่าแล้วว่านักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับสนใจมากๆแล้วติดต่อยังไงสำหรับคนที่อยากจะจองแพ็กเกจเที่ยวสุขใจไร่คาร์บอนที่ไร่สุดพ่วงนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ Facebook ของไร่สุดพ่วงได้เลยนะครับตอนนี้เราก็โปรโมทอยู่นะครับในราคา999บาทนะครับ999บาทก็จะเปิดทริปการท่องเที่ยวเนี่ยทุกๆวันจันทร์นะครับทุกๆวันจันทร์ก็1สัปดาห์เนี่ยเราก็จะรวมตัวกันแล้วก็ท่องเที่ยวแต่ว่าท่านที่อาจจะอยากจะบุ๊กวันนะครับอยากจะกำหนดวันของตัวเองก็สามารถที่จะติดต่อมาได้เหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะติดต่อเราได้ทาง Facebook ไร่สุขพ่วงหรือทางเบอร์โทรศัพท์0893798950ครับก็ขอเรียนเชิญครับเที่ยวสุขใจไร่คาร์บอนไร่สุขพ่วงจอมบึงครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปชมความงามของไร่สุขพ่วงกับน้องบัวที่รออยู่แล้วครับใกล้หมอกับโรงพยาบาลรามคำแหงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านแพทย์หญิงอรยาทองผิวมาพบกับท่านเป็นประจำนะคะทุกเช้าวันเสาร์6:30 นรายการเลิกบุหรี่ดีต่อใจวันนี้นายแพทย์ท่านนี้ของเรามาเป็นรอบที่3ค่ะเพราะว่าเรื่องของท่านยาวมากอาจารย์วันทวัฒน์อัมพรายอาจารย์คะทักทายท่านผู้ชมหน่อยค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์มาพูดเรื่องอะไรคะวันนี้วันนี้จะพูดต่อเนื่องจากของครั้งก่อนนะครับเรื่องของเส้นเอ็นไขว้หน้าหรือว่าเส้นเอ็น ACL ที่ฉีกขาดนะครับเรามาถึงตอนที่ว่าความรุนแรงคือถ้าความรุนแรงของเอ็นไขว้หน้าขาดเนี่ยมันไม่มีอะไรถึงชีวิตยกเว้นจะไปประจวบเหมาะกับบาดเจ็บอื่นๆครับทีนี้
เรามาถึงเรื่องการรักษาได้เลยค่ะอาจารย์รักษาอย่างเล็กเล็กที่สุดอะไรอย่างใหญ่ที่สุดทำอะไรก็ถ้าเป็นตามสเต็ปคือถ้าแบ่งเป็นระยะที่จะแบ่งเป็นระยะที่เฉียบพลันแล้วกันนะครับกับระยะที่เป็นมานานหรือว่าอาจจะพูดว่าเรื้อรังก็ได้นะครับในระยะที่กรณีมีพูดถึงเฉพาะเอ็นไขว้หน้าที่ฉีกขาดนะครับระยะเฉียบพลันเนี่ยก็อันดับแรกเนี่ยเมื่อขณะที่ท่านทำอะไรอยู่เวลามีปัญหาเรื่องเข่าพลิกเข่าบิดล้มต่างๆนะครับแล้วมีอาการปวดบวมที่เข่าอันดับแรกคือต้องหยุดก่อนเรสนะครับหยุดเพื่อพักไม่ให้เกิดการบาดเจ็บต่อเพิ่มขึ้นนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของพยายามเหยียดเข่าเพื่อให้พักนะครับแล้วก็ใช้เป็นพวกกลุ่มของน้ำแข็งนะครับหรือว่าเป็นเจลเย็นนะเจลสีฟ้าที่มีขายนักกีฬาเขาคงมีประจำนักกีฬาก็มีนะเพื่อประคบเย็นต่อเนื่องนะครับเปลี่ยนได้บ่อยๆนะครับเพื่อบรรเทาอาการปวดและอาการบวมนะครับให้เร็วที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในฟิลการแข่งขันกีฬาบางที่เขาก็อาจจะมีตัวช่วยดามประคองชั่วคราวอาจจะมีพวกกลุ่มของไม้หรือว่าเป็นตัวไอ้ฟูกลมที่เขาจะเอามาดามตรงบริเวณช่วงเข่านะครับแล้วก็แนะนำว่าถ้ามีอาการปวดอยู่ก็มาตรวจที่โรงพยาบาลนะครับแม้ว่าจะเป็นดาราเด่นประจำทีมในวันนั้นเนี่ยก็พักเถอะควรจะต้องพักก่อนนะครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่รุนแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยไว้ทีหลังมาพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยนะครับรักษาเขาไว้ก่อนรักษาช่วยเดี๋ยววันหลังไปหาใหม่ครับนะคะครับทีนี้ประคบอะไรอีกยาไหมครับส่วนใหญ่ก็เมื่อทำการตรวจที่โรงพยาบาลแล้วก็วินิจฉัยแล้วว่าน่าจะมีเอ็นไขว้หน้าเข่าที่ฉีกขาดนะครับโดยส่วนใหญ่แพทย์ก็จะให้พวกกลุ่มของยาลดการอักเสบต่างๆตัวอย่างเช่นกลุ่มของเอ็นเซดนะครับก็ช่วยลดอาการอักเสบปวดนะครับแล้วก็อาจจะมีถ้าเป็นน้อยจะเป็นผ้าพันหรือว่าถ้าเป็นมากก็ต้องใช้เป็นเฟือกดามนะหรือที่เรียกว่าสแลปนะครับช่วยประคองนะครับแล้วก็จะมีการติดตามอาการแพทย์นะครับกระดูกและข้อนี่แหละต้องเป็นคนทำให้ใส่นานไหมกี่วันกี่เดือนโดยทั่วไปจะใส่ถ้าเพื่อลดบวมต่างๆโดยประมาณ2สัปดาห์นะครับเมื่ออาการดีขึ้นก็อาจจะพิจารณาถอดนะโดยแพทย์อีกทีนึงเวลาอาจารย์ให้เอ็นเซดอาจารย์บอกคนไข้ให้มีข้อควรระวังใดๆครับส่วนใหญ่เอ็นเซดก็คือเป็นชื่อย่อของตัวยานะครับก็ตัวยากลุ่มพวกนี้เนี่ยมีข้อควรระวังในเรื่องของคนไข้ที่เกี่ยวกับถ้ามีโรคประจำตัวอยู่ด้วยนะครับเช่นโรคตับโรคไตโรคหัวใจนะครับจะต้องระมัดระวังนะครับทานในปริมาณที่น้อยหรือว่าระยะเวลาที่น้อยที่สุดนะครับเพื่อลดอาการอักเสบคือยากลุ่มนี้เนี่ยลดการอักเสบได้ค่อนข้างดีมากครับแต่ว่าผลข้างเคียงในเรื่องของทางโรคหัวใจตับไตแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของโรคกระเพาะอาหาร ก็จะมีการระคายเคืองของกระเพาะอาหารอาจารย์ก็อาจจะให้ยาให้นานๆจะมีปัญหาเลือดออกนะครับยาดีให้เลือดแต่ต้องระวังภาวะแทรกซ้อนนะคะเอ็นเซดมีฉีดไหมยาฉีดไหมแบบฉีดก็มีเพื่อลดปวดนะครับมีเป็นกลุ่มของฉีดเช่นกันนะครับในเรื่องของเอ็นเซดนะครับแล้วก็ยากลุ่มอื่นๆอาจารย์ก็เอาเอ็นเซดเนี่ยแต่เป็นแบบฉีดแต่มันก็จะฉีดได้แต่โดยมากก็จะฉีดระยะสั้นวันแรกที่มาตรวจก็จะฉีดเป็น1ครั้งแล้วก็ที่เหลือก็รับประทานยาค่ะนะครับแล้วจะนัดคนไข้มาครั้งต่อไปอะไรถ้ายังไม่ผ่านล่ะในกรณีปกติส่วนใหญ่ก็ขึ้นกับความบวมนะครับกรณีที่คนไข้อาการเป็นช่วงแรกเนี่ยก็จะนัดค่อนข้างเร็วหน่อยภายในช่วง1สัปดาห์เพื่อประเมินเรื่องของอาการปวดบวมนะครับแล้วก็จะประเมินนะครับในเรื่องของการตรวจส่งสแกน MRI นะครับกี่วันคะอาจารย์ถึงทำ MRI ซ้ำโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดในเคสที่มีความสงสัยอย่างเช่นว่ามีกระดูกที่ค่อนข้างว่าจะหักหรือว่ามีเรื่องของเส้นเอ็นไขว้หน้าฉีกร่วมกับหมอนรองกระดูกฉีกเนี่ยในบางรายอาจจะส่งตรวจทันทีได้แต่ว่าโดยปกติถ้าไม่ได้มีปัญหาที่รุนแรงเนี่ยอาจจะรอมาประเมินอีกทีหนึ่งนะครับที่ประมาณ 1-2 สัปดาห์นะครับเพื่อ
เพื่อรอให้อาการปวดบวมที่เข่ายุบลงดีพอสมควรแล้วก็จะประเมินว่าถ้ามีปัญหาเรื่องของเส้นเอ็นไขว้หน้าก็จะพิจารณาส่ง MRI เป็นรายๆไปนะครับไม่ได้ทำทุกรายตอนนี้มาถึงเรื่องที่อาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ2กล้องค่ะจะผ่าตัดกันยังไงครับในกรณีของคนไข้ที่มีเรื่องของเส้นเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดนะครับเดี๋ยวขอแยกเป็น2ประเด็นก่อนจะเรื่องผ่าตัดก็ถ้าการรักษาเนี่ยกรณีที่แบบไม่ผ่าตัดแล้วกันนะครับจะใช้ในกรณีถ้าเกิดเส้นเอ็นไขว้หน้าเป็นฉีกขาดแค่เพียงบางส่วนนะครับหรือว่าอาจจะใช้ศัพท์ว่าเป็นเส้นเอ็นไขว้หน้ายืดนะครับสเปรย์ต่างๆนะครับก็คนไข้เนี่ยไม่มีอาการเรื่องของเข่าหลวมนะครับแล้วก็ตรวจ MRI ก็ยังพบว่าเส้นเอ็นยังอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างโอเคไม่ได้มีรอยฉีกขาดรุนแรงเนี่ยอาจจะพิจารณาเป็นแบบไม่ผ่าตัดก่อนได้นะครับแล้วก็ติดตามอาการนะครับหรือในกรณีที่2ที่ไม่ผ่าตัดอาจจะในกลุ่มผู้สูงอายุที่อาจจะมีเรื่องของเส้นเอ็นไขว้หน้าฉีกแต่ว่ามีเรื่องของข้อเข่าเสื่อมร่วมด้วยเป็นทุนเดิมหรือว่ามีโรคประจำตัวเยอะนะฮะอย่างเช่นมีโรคหัวใจต่างๆเนี่ยความคุ้มค่าในการผ่าตัดก็ต้องพิจารณาเป็นรายๆไปนะครับกรณีที่พิจารณาผ่าตัดส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเคสที่มีเส้นเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดทั้งหมดนะครับเขาเรียกว่าเป็น complete tear ของเส้นเอ็นไขว้หน้าแล้วก็ร่วมกับคนไข้ที่อายุน้อยนะครับอายุน้อยปัจจุบันก็ไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนบางคน60ก็ยังอายุอยู่น้อยได้ยังแข็งแรงยังแข็งแรงอยู่นะครับนะก็จะประเมินในเรื่องของ activity นะครับการใช้งานนะครับแต่โดยเน้นว่าเป็นคนที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงยังมี activity ที่ค่อนข้างเยอะต้องการออกกำลังกายนะครับส่วนใหญ่ก็จะแนะนำในเรื่องของพิจารณาผ่าตัดเป็นหลักนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยการผ่าตัดก็จะใช้เป็นลักษณะของการส่องกล้องเกือบทั้งหมดนะครับส่องกล้องเข้าไปในข้อเข่าเพื่อเขาเรียกว่าเป็นเปลี่ยนทำเส้นเอ็นไขว้หน้าใหม่ reconstruction นะครับขอบพระคุณอาจารย์ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจำใจต้องลานะคะถ้าเผื่อโอกาสหน้ามีเราจะมาพบกันใหม่ค่ะท่านผู้ชมคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเลิกบุหรี่ดีต่อใจรายการดีมีสาระสร้างสรรค์สังคมพบกับเรา2คนได้ทุกวันเสาร์เวลาดี 6:30 น.ทางช่อง5กด5แล้วพบกับพวกเราได้เป็นปีที่6แคมปัสแอนด์City Tour by โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์สวัสดีค่ะวันนี้บัวยังพาทุกท่านอยู่ที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีค่ะที่ไร่สุขพ่วงค่ะซึ่งดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนปัจจุบันนะคะเขาจัดรวมกันเป็นวิสาหกิจชุมชนค่ะวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเกิดจากอะไรก็คือการสร้างป่าสร้างรายได้แล้วเขาสร้างได้ยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะท่านผู้ชมครับและขณะนี้ผมก็นั่งอยู่กับคุณพอดนะครับคงจำกันได้นะครับเจ้าของไร่สุขพ่วงที่อำเภอจอมบึงราชบุรีครับสวัสดีครับคุณพอดครับคุณพอดครับผมไปเที่ยวมาหลายๆที่แล้วนะครับก็เป็นที่อื่นก็เป็นไร่เป็นรีสอร์ทเป็นที่ท่องเที่ยวของคุณพอดเนี่ยผมเห็นแล้วเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวแบบเป็นวิสาหกิจชุมชนเลยเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยใช่ไหมฮะเป็นยังไงครับก็จริงแล้วเราเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ครับหลักจอมบึงนั่นหมายความว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นกึ่งนักท่องเที่ยวกึ่งนักเรียนรู้คือแบบอาจจะไม่ได้มาเพื่อขี่ม้าชมดอกไม้เพื่อเพลินสนุกสนานอย่างเดียวแต่ว่ามาเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ในตัวเองมายกระดับจิตใจนะครับมาค้นหาตัวตนหรือมาค้นหาเป้าหมายในชีวิตอะไรบางอย่างนะหาสถานที่อันสงบหรือว่า
มาค้นพบเป้าหมายอะไรบางอย่างในชีวิตนะครับเราก็อาจจะไม่ใช่สถานที่ที่มีสิ่งสวยงามมากมายแต่ว่าเราพยายามสร้างสิ่งที่มันมีคุณค่าต่อชีวิตมนุษย์มากที่สุดนะครับแล้วก็ให้มันอยู่ในอารมณ์ของการท่องเที่ยวนะครับโอ้โหเรียกว่าเข้ามาสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับธรรมชาติแล้วก็ดูดื่มความเขียวขจีของที่ไร่สุขว่องครับและที่สำคัญสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยความเป็นวิสาหกิจชุมชนนั่นหมายความว่าเราไม่ได้ทำอะไรคนเดียวละเมื่อก่อนเราเริ่มต้นจากไร่สุขว่องครับหลังเรารู้เลยว่าการทำอะไรคนเดียวเนี่ยเป็นเรื่องที่มันไม่ถูกต้องสำหรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสำหรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นปรัชญาที่ต้องมีคำว่าเศรษฐกิจถ้าพอเพียงอย่างเดียวเนี่ยถือว่าเป็นมนุษย์ถ้ำหรือสีชีพไรนะครับใช้ชีวิตหากินไปวันๆหนึ่งแต่ว่าระบบเศรษฐกิจคือมันต้องมีสังคมครับมีชุมชนนะครับเราเลยเห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันนะครับก็เลยชักชวนคนในชุมชนเนี่ยเอาขีดความสามารถของคนในชุมชนต่างๆเข้ามาครับเช่นการที่เขาเพาะปลูกปลูกข้าวปลูกเห็ดนะครับก็พยายามเอาขีดความสามารถของคนในชุมชนเข้ามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้กิจกรรมเช่นการปั่นจักรยานเที่ยวชุมชนนะครับปั่นจักรยานไปชมการเลี้ยงวัวปั่นจักรยานไปชมการทำนาข้าวปั่นจักรยานไปชมไร่อ้อยไร่มันนะครับแล้วบังเอิญว่าอำเภอจอมบึงเป็นอำเภอที่มีภูเขาและถ้ำงามเยอะนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ใช้ในการปั่นจักรยานชมภูมิทัศน์อันสวยงามของอำเภอจอมบึงด้วยแล้วผมทราบมาว่านอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยมีการสอนให้ปลูกป่าด้วยใช่ไหมป่าถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการท่องเที่ยวของเรานะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวส่วนมากก็อาจจะชอบในการท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับชอบเดินทางขึ้นเชียงใหม่ชอบเดินทางไปภูเขาไปแม่น้ำลำธารแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เห็นความสำคัญว่าการท่องเที่ยวของเขาเนี่ยมันทำให้ธรรมชาติเนี่ยมันเสื่อมโทรมลงทุกวันครับนะครับเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวของเขาเนี่ยเมื่อมาเที่ยวไร่สุขพ่วงเนี่ยเขาจะต้องมาเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ใช่อย่างเราใช้ที่ไร่สุขพ่วงเนี่ยเรามีกิจกรรมก็คือกิจกรรมการปลูกไผ่นะครับเพราะว่าไผ่เนี่ยเป็นต้นไม้ที่โตเร็วนะครับที่สุดในโลกเลยนะครับต้นไม้อื่นอาจใช้เวลา10ปีกว่าจะสูง10เมตรแต่ว่าไผ่เนี่ยปีเดียวสูง10เมตรละเป็นพืชที่สามารถปลูกได้เร็วฟื้นฟูพื้นที่ได้เร็วนะครับที่นี่เราเลยทำเรื่องของการอนุรักษ์พันธุ์ไผ่ไทยนะครับอย่างที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยที่เห็นบรรยากาศที่ร่มรื่นเนี่ยก็คือไผ่ป่าพื้นเมืองนะครับซึ่งไผ่ป่าพื้นเมืองเนี่ยเมื่อปลูกแล้วเนี่ยนะครับจะสามารถลดอุณหภูมิได้จากภายนอกได้ถึง5องศาเซลเซียสนะถ้าข้างนอกเนี่ย40องศาเนี่ยของเราเนี่ย30ต้นๆเท่านั้นเองขนาดนั้นเลยใช่ครับคือทำให้อุณหภูมิเนี่ยมันลดลงมาได้ทันทีนะครับเพราะว่าไผ่เนี่ยเป็นพืชที่สร้างความเย็นได้ตลอดเวลานะครับทีนี้พอเราบอกให้ชาวบ้านปลูกป่าเนี่ยชาวบ้านก็บอกว่าเอ้ยไม้สักไม้ตะเคียนไม้ยางนาไม้ไผ่เนี่ยกว่าจะเก็บเกี่ยวได้เนี่ยอาจจะใช้เวลาเป็น10ปีนะแล้วปีที่1ถึงปีที่9ป้ากับลุงจะกินอะไรนี่ถูกต้องเราก็เลยมีแนวคิดเรื่องของการปลูกพืชใต้ร่มเงาป่านะครับอย่างพืชที่เราเห็นเนี่ยอย่างซ้ายมือเนี่ยกาแฟโรบัสต้าครับขวามือเป็นโกโก้นะครับเป็นมะละกอเป็นผักกูดอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นพืชที่ปลูกใต้ร่มเงาทำให้ชาวบ้านเห็นว่าเอ้ยเราไม่จำเป็นต้องไปตัดป่าด้วยซ้ำแค่เราเก็บพืชที่อยู่ใต้ร่มเงาป่านะก็สามารถเป็นอาชีพได้แล้วอย่างผักกูดเนี่ยถ้าเราเดินเก็บวันนี้เนี่ยกิโลละ100บาทนะวันหนึ่งเราเก็บได้ประมาณ 3-5 กิโลแล้วก็เก็บได้ทุกวันโอ้โหอย่างผักกูดเนี่ยขึ้นเพราะผักกูดเป็นพืชที่ชอบขึ้นใต้ร่มเงาอย่างกาแฟเนี่ยเมื่อคั่วแล้วก็โลนึง 6-700 บาทโกโก้ก็กิโลละเป็นพันบาทนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นทำให้ชาวบ้านเห็นว่าปลูกป่าแล้วมีรายได้ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวท่านให้ดำรัสวิธีการนี้ว่าปลูกป่าในใจคนคือคนเห็นความสำคัญของป่าก่อนถึงจะลงมือปลูกนะครับไม่ใช่ว่าปลูกเฉยๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมของที่ไร่พอปลูกเสร็จแล้วปุ๊บไอ้ป่าทั้งหมดสิ่งที่อยู่ข้างล่างทั้งหมดอ่ะเราก็พยายามเอาความรู้สมัยใหม่ของเราที่เราเป็นคนรุ่นใหม่คือผมจบเรื่องอุตสาหกรรมผมมีความรู้ความสามารถเรื่องเครื่องจักรนะครับผมก็เอาเครื่องจักรเนี่ยมาแปรรูปนะครับอย่างที่นี่เราก็จะเห็นเป็นผักกูดเป็นตำลึงเมนูเด็ดของที่นี่ก็คือตำลึงมัทฉะนมสดนะครับตำลึงมัทฉะนมสดใช่ตำลึงเนี่ยถือว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดของคนไทยมีคุณประโยชน์รองจากน้ำนมมนุษย์นะครับมีทั้งแคลเซียมโปรตีนเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าตำลึงเนี่ยเป็นสิ่งที่บางทีก็กินได้ยากหากินยากบ้างอะไรบ้างเราก็เลยเอาตำลึงมาทำเป็นตำลึงผงซึ่งพอทำมาเป็นตำลึงผงแล้วเนี่ยมีความใกล้เคียงกับกลิ่นเนี่ยคล้ายๆกับชาเขียวจากญี่ปุ่น เราก็เลยเปลี่ยนจากการกินชาเขียวเนี่ยตอนนี้มากินตำลึงผงกินตำลึงผงแล้วก็ยังเป็นผงโรยอาหารสำหรับเด็กผู้สูงอายุคนที่ต้องการความเร่งรีบในชีวิตบางทีกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกินข้าวอะไรก็เป็นผงโรยผักเราไม่จำเป็นต้องไปกินผงผักจากต่างประเทศเลยนะเพราะว่าผักในประเทศไทยเนี่ยจริงๆก็มีเยอะแยะมากมาย
ันนี้ก็เป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสร้างป่าสร้างรายได้นะครับแล้วก็นำไปสู่การท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาก็ได้มาชิมชาเขียวจากตำลึงได้มาชิมน้ำอ้อยคั้นสดได้มาชิมกาแฟโรบัสต้าครับนักท่องเที่ยวก็เพลิดเพลินกับการได้ท่องเที่ยวแล้วนอกจากจะได้อากาศดีแล้วเนี่ยได้กินอาหารดีโอ้แล้วก็ได้ออกกำลังกายแสดงว่าที่บอกว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในแถบนี้ก็คือให้ชาวบ้านเนี่ยมาร่วมกันปลูกกาแฟโกโก้ผักกูดรวมทั้งคุณพอดเองก็เอาความรู้ที่มีด้านอุตสาหกรรมเนี่ยมาแปรรูปเป็นรายได้ให้กับชาวชุมชนอีกเวลาที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะเหมือนกับที่พงท่านบอกปลูกป่าในใจใช่ไหมใช่คือคนต้องมีความรู้เรื่องของการอยู่กับป่าก่อนถึงจะให้เขาปลูกป่านะครับเช่นชาวบ้านเผาป่าชาวบ้านเผาป่าเพราะว่าต้องการที่จะปลูกพืชระยะสั้นนะครับในหลวงท่านก็ไปส่งเสริมเรื่องของการปลูกกาแฟใต้ป่าพอไฟป่ามาเมื่อก่อนชาวบ้านไม่ไปดับไฟตอนนี้ชาวบ้านวิ่งไปดับไฟแล้วเพราะว่ากลัวไฟจะไหม้ต้นกาแฟ นี่เรียกว่าปลูกป่าในใจคนนะครับเป็นกุศโลบายขององค์ท่านพระชีรภาพขององค์ท่านในการให้คนสร้างป่าผมฟังแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้มันเหมือนกับโครงการสำนึกรักบ้านเกิดให้เรารักถิ่นฐานรักบ้านเกิดตัวเองเพราะในพื้นที่ของเราเองเนี่ยเราก็ต้องมีสิ่งดีๆอยู่แล้วถูกไหมครับแต่เราบางทีไม่รู้ว่าจะนำสิ่งดีแบบนี้มาใช้อย่างไรนะครับผมว่ายังมีอีกหลายจังหวัดที่เขาก็มีที่มีทางแบบนี้ถ้าเขาอยากจะมาเรียนรู้กับคุณพอดนะครับจะติดต่อคุณพอดหรือมาเที่ยวที่นี่อย่างไรคุณพอดฝากได้เลยครับก็สำหรับชุมชนหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้ที่ไร่สุขพ่วงเนี่ยก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมดูคร่าวๆก่อนได้ใน Facebook Fanpage ของเรานะครับก็พิมพ์เข้าไปในช่องค้นหาว่าไร่สุขพ่วงนะครับก็สามารถที่จะไปสั่งไปโทรจองนะครับไปขอคิวการเข้าดูงานของเราได้หรือติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์โดยตรงก็คือเบอร์0893798950นะครับก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ได้มาเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้มาเป็นองค์กรก็ได้ครับครับอันนี้ก็คือในเรื่องของสู่การเรียนรู้นะครับผมพูดง่ายๆแต่เดี๋ยวเนี่ยสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปชาวไทยชาวต่างประเทศเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกสาวหนึ่งนะครับว่าถ้ามาที่นี่แล้วจะมีที่เที่ยวอะไรบ้างนะครับเพราะวันนี้เวลาหมดเวลาครับวันนี้ต้องลาคุณพ่อและท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับพี่มีบุหรี่ป่ะพี่ไม่สูบเข้าใจป่ะจบป่ะจบไหมโอเคไหมได้โดยไม่ต้องสูบจบป่ะโอเคป่ะวัยรุ่นอย่างเราไม่สูบบุหรี่เท่มันอยู่ที่ใจเท่ได้โดยไม่ต้องสูบเท่มันอยู่ในนี้ดูดีได้โดยไม่ต้องสูบเยาวชนคือบุคคลสำคัญต้องรู้ทันเรื่องควันบุหรี่สูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเด็กและเยาวชนควรได้รับคำแนะนำบุหรี่คือยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคม